คนนี้เหนื่อยให้คนนี้เต้นแทนแม่ตีเพราะว่าเดี๋ยวต้องอยู่ถึงดึกไงจำได้ด้วยนิดนึงวันนี้ยาวไปค่ะครับผมนะฮะวันนี้คุณฟ้ามาค่ะแทนน้องๆภาคเหนือมากเลยก็มาอยากมาทุกปีครับคุยกับพี่หนุ่มไว้บอกว่าถ้าเกิดมีทุกปีนะบอกให้บอกมาทุกปีเลยครับแน่นอนเลยงั้นปีหน้าก็จะมีถูกต้องไม่ต้องไปไหนอยู่รอปีหน้าเลยตอนตรงนี้เลยนี่ไงข้างหน้านี้ก็ไม่ได้กลับบ้านกันตั้งแต่ปีที่แล้วนะเนี่ยโอ้ยฟอสซิลแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยรอนานขนาดนั้นค่ะจะเจอกันทุกปีแน่นอนแน่นอนแล้วน้องเปาก็จะมามอบแก้วเสียงเพลงนะครับเดี๋ยวน้องเปาจะไปเดินหรือกล่องบริจาคด้วยน่ารักเออ10บาท20บาท5บาทใส่ได้หมดเลยน้องปอน้องเอออยากให้ทำบุญร่วมกันทำบุญเยอะๆนะเพราะว่าน้องๆก็อยู่ไกลด้วยก็ปีละครั้งเนาะอยากให้ได้เงินไปเยอะๆเลยนะคะนะครับซึ่งเดี๋ยวน้องเปาพอเดินเสร็จปุ๊บเดี๋ยวน้องเปามาแวะบูธซ้ายนี่ได้นะคะได้ดูดวงเออดูดวงเลยโอ้ดูดวงดูได้อัปเดตดวงตัวเองโอ้โห199บาทเขาจ่ายตังค์ด้วยเหรอได้เลยได้เลยได้ทำบุญนี่คือการทดสอบโดยไม่ใช้ไมค์นะครับช่วงนี้ค่ะก็ช่วงนี้ถ่ายละครอยู่ค่ะกับตรงตามใช่กับตรงตามยุทธนาแล้วก็มีตั้มในทีนี้คืออาจจะเสื้อก็ได้ชื่อเสื้อหรือมัวก็ได้แล้วก็มาดูหมอดูน้ำดื่มก็10บาทเองโอ้ยน้ำดื่มถ้า20ก็แพงแล้วนี่10ล้อเล่นแต่ต้องบอกว่าให้หมดเลยอ๋อก็คือทุกรายได้ในวันนี้ให้ทุกบาททุกสตางค์เลยโอ้โหจริงๆเหรอคะเสื้อน้ำหมอดูนะฮะทุกตังค์ที่ได้มาจากทุกคนให้หมดเลยครับถ้าอย่างนั้นก็คือรีบมาเถอะค่ะเพราะว่าทั้งได้ซื้อของไปแล้วและได้ทำบุญด้วยแล้วที่สำคัญมาร่วมชมคอนเสิร์ตของพี่น้องของพี่หนุ่มกะลาด้วยนะคะมากันเยอะข้างหน้าทำหรือยังคะทำบุญยังสุดยอดจะพลาดได้ยังไงแฟนตัวจริงขนาดนี้อ๋อขอดูขอซื้อมาดูเสื้อหน่อยค่ะอันนี้นี่ยกทำบุญหรือยังยกเสื้อจ่ายตังค์ยังต้องจ่ายตังค์ด้วยสิต้องจ่ายนะต้องจ่ายแล้วเสื้อนี่เท่าไหร่คะพี่350บาท350บาทถ้าเราซื้อเสื้อไปเราได้รับเสื้อแล้วแล้วยังได้บุญอีกต่างหากถูกต้องค่ะเพราะว่าไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆไม่หักสุดยอดเลยค่ะอันนี้สีขาวสีดำนะขอบคุณมากสุดยอดเลยต้องเป็นวันนี้อุตส่าห์มาฝากผลงานให้กับน้องๆไม่ได้อุตส่าห์เลยวันนี้ตั้งใจมาชอบตั้งใจมากๆนะคะพอพี่หนุ่มแบบบอกว่าน้องลิวมาช่วยงานหน่อยได้เลยรับคำเลยเพียเลยใช่เพราะว่าอันนี้ขอชื่นชมเพราะว่าพี่หนุ่มเป็นพี่ชายที่น่ารักจริงๆขอปรึกษาเรื่องอะไรคือได้หมดหมายถึงพี่เขาจะบอกลิวหมดทุกอย่างเลยนะคะก็คือน่ารักจริงๆแนะนำกันได้ก็เคยปรึกษาเรื่องเงินไหมคะคะเคยปรึกษาเรื่องเงินไหมคะรอเล่นก็ว่าอยู่แต่ว่าพี่เขาคงไม่ให้การรอเล่นนะคะฝากผลงานฝากผลงานฝากผลงานยังไงฝากผลงานด้วยนะคะกับรายการ The Producer นักปั้นมือทองทางช่อง7นะคะที่เพิ่งชนะไปเข้ารอบไปก็เป็นเพลงผิดไหมนะผิดไหมของแกมมี่ด้วยก็เลยร้องไม่ได้นะคะแต่ว่าไปฟังใน YouTube ได้นะคะในเวอร์ชันของดิวนะคะก็ฝากไว้ด้วยส่วนเดินแบบโฆษณาโอ้มีเทียบเลยยังไม่มีเปิดใจติดต่อได้ติดต่อได้นะคะโทรเข้ามาเลยไปดูไลน์ในไปดูเบอร์นี่ IG ใช่ไหมคะใช่ค่ะคอนแทคติดต่อได้เลยนะคะก็วันนี้สนุกมากนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มีมิตรภาพให้กันมานะคะไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มที่มอบให้ยังไงก็ถ้าทำอะไรไม่ถูกใจตรงไหนต้องกราบขออภัยด้วยหวังว่าจะได้มารับใช้ทุกท่านอีกนะคะขอบคุณนะคะยินดีมากมากขอบคุณมากมากขอบคุณครับอ๋ออย่าเพิ่งครับมีของที่ระลึกนะฮะช่วงนี้เป็นพี่หนุ่มเนาะพี่หนุ่มค่ะมีของที่ระลึกมอบให้นะครับได้เลยค่ะขอบคุณมากพี่หนุ่มก็จะว้าวๆแป๊บๆขึ้นๆลงๆให้ทุกเราได้ดูหน้าคิดถึงนะคะขอบคุณมากค่ะพี่หนุ่มค่ะถ่ายรูปร่วมกันค่ะมันร้องมานานเมื่อยคอมานิดนึงขอบคุณน้องเหลียวค่ะขอบคุณพี่หนุ่มด้วยค่ะขอบคุณครับโอ้เป็นน้องสาวที่น่ารักนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะสนุกกันต่อนะคะยังไงเพื่อให้พื้นที่ของเราได้เข้าขยับเข้ามาอีกอย่างนี้จะอธิบายเพิ่มเติมคือจากปีที่แล้วเนี่ยเราก็คาดการว่าเด
เดี๋ยวต้องไปแบบเกียร์จนค่ำมากกว่านี้คนถึงจะแน่นแต่ปีนี้ก็แน่นมากขึ้นจนรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วแหละนะฮะที่เราจะต้องขยับเก้าอี้นี้นะฮะมูฟไปทางด้านนี้กันแล้วเดี๋ยวเรามาสนุกสนานนะครับเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะคะลุกขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวส่งเก้าอี้ขอรบกวนผู้ที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะขอให้เก้าอี้ของเราได้เดินทางไปนะคะพอดีว่ามันติดกันเป็นคลื่นเลยนะคะต้องลากไปนะคะถ้าเกิดว่ายกเก้าอี้ขยับไม่ไหวนะครับผู้หญิงคนไหนมีแรงหักเป็น2ท่อนแล้วค่อยส่งมานะฮะด้านข้างไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะแล้วก็ขอพื้นที่ด้านหน้านะคะน้องๆจ๋าขอพื้นที่ด้านหน้าขอสักครึ่งเมตรก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะมีช่างภาพอ้วนๆไปถ่ายวิดีโอคอยวิ่งถ่ายงานนะคะตอนนี้น้องเข้าไม่ได้เดี๋ยวข้างหน้าขอขยับด้วยนิดนึงนะคะคือขาเขาเนี่ยมาได้นะฮะแต่กลัวว่าตอนวิ่งพุงจะตกหน้าคนดูนะครับจะไปว่าน้องเขาอ้วนได้ยังไงน้องเขาร้อยกว่าโลเองนะคะเดี๋ยวจะมีน้องฟุ้งนะคะคอยเดินตรงนี้นะคะอาจจะโทษทีนะคะบรรยากาศก็จะเป็นคือเมื่อกี้คุยกับโฟกนะครับก็เป็นคนดูแลพี่หนุ่มกลานะครับบอกว่าบรรยากาศของเราเนี่ยซิงฟอร์ชายนะครับไม่ว่าจะเป็นครั้งที่แล้วก็ดีนะครับโดยพื้นที่ของสเปลนะ Never Regular นี่นะฮะก็ต้องบอกว่าขอบคุณสำหรับพื้นที่ด้วยนะครับส่วนการค้าสเปลของเราก็ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับพอบอกว่าทางผู้บริหารฟิวเจอร์พาร์คเดี๋ยวจะขอคิวพื้นที่ตรงนี้นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะมีจัดงานซิงฟอร์ชายใช่หาวันกันใหญ่เลยปีที่แล้วเนี่ยให้ก็ให้เต็มที่นะเพราะว่าเวลาเนี่ยคือบางทีบางอย่างควบคุมไม่ได้เพราะว่าจำนวนศิลปินเยอะจริงๆเลยล้ำไป4ทุ่ม5ทุ่มศูนย์การค้าก็ยังให้อยู่นะฮะต้องขอบคุณขอเสียงปรบมือให้กับฟิวเจอร์พาร์คหน่อยค่ะแล้วก็สเปลด้วยนะครับที่นี่นะครับเป็นครั้งที่2แล้วที Yeah.
ใจเกินในบางอย่างจึงอยากจะถามเธอของเธอทำไมไม่ชุดวิวาลให้เธอได้ใส่ไม่มีเงินไม่มีตะเคียนไม่มีสินสอดไม่มีรักอย่างดีให้เธอได้รู้กันหน่อยแล้วเธอจะรักไหมยังจะรักฉันไหมความรักจะทนเขาคนเดียวซึ่งมันไม่มีอะไรจริงๆนอกจากเธอขอบคุณมากขอเสียงดังๆหน่อยเนอะสวัสดีพวกเราทีๆนะครับวันนี้ขอบคุณแม่ขอบคุณทุกคนที่ช่วยร้องเพลงฉันไม่มีนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมบุญกันนะฮะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณด้วยวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีนะฮะเป็นวันที่ดีเป็นวันที่ทุกคนตั้งใจรวมใจกันมาอยู่ที่นี่แล้วก็มาทำสิ่งดีๆด้วยกันแล้วผมอยากจะขออนุญาตเลยนิดนึงทางครอบครัว NKL แล้วก็ทุกท่านที่อยู่ในที่นี้นะฮะคือว่าวงทีเราจะมีซิงเกิลใหม่เพลงใหม่ปล่อยในวันที่28สิงหาคมแต่พวกเราคิดว่ามันอยู่ในงานดีๆแบบนี้ถ้าพวกเราจะขออนุญาตเล่นที่นี่เป็นที่แรกได้ไหมครับโอเคนะเพราะฉะนั้นขอเล่นที่นี่เป็นที่แรกแล้วกันนะครับขออนุญาตเล่นทุกคนฟังไม่ได้บ้างขอเสียงดังๆหน่อยแล้วชื่อเพลงว่าลืมไม่ลงยังไงฝากติดตามด้วยนะฮะแต่ว่าวันนี้ฟังที่นี่ก่อนเนาะด้วยคำง่ายๆว่าเราเลิกกัน
ชื่อเพลงว่าลืมไม่ลง28สิงหาก็จะมี MV ปล่อยทาง YouTube นะครับยังไงฝึกฝากด้วยแล้วกันถือว่าเป็นการรบกวนแล้วกันเนาะขอบคุณมากช่วยร้องดังๆแล้วกันนะครับวันที่เธอปล่อยมือใจฉันยังแทบระร้องด้วยเธอจนหน้าตาไม่เหลือสักหยดอย่าทิ้งฉันไปได้ไหมทำอย่างนี้ไร้ผลWe'll be right back.
อธิบายเพิ่มเติมนะฮะพี่ปั้นเขาบอกแล้วว่าอยากฟังเพลงอะไรให้ส่งเสียงเรียกมานะฮะแล้วก็ช่วยจ่ายกันด้วยไอ้ผมขออนุญาตแล้วจริงๆแล้วผมทำหนังสือไปแล้วครับผมน่ารักมากน่ารักมากเรียบร้อยขอหนังสือไปแล้วแต่ว่าทางตัวหนังสือยังไม่ถึงอยู่กับผมก็เลยไม่ค่อยแน่ใจเขียนแล้วเขียนเรียบร้อยแล้วแต่ลืมส่งส่งเรียบร้อยแล้วครับผมจะได้สบายใจกันปีนี้ปีแรกปีที่สองปีที่สองปีที่แล้วผมก็มาใช่เตรียมความพิเศษมามากมายก็ครับผมเพื่องานพี่หนุ่มโดยเฉพาะนะครับก็ทุกครั้งที่พี่หนุ่มแบบงานนี้ครั้งที่สองนี่ก็เจอพี่หนุ่มก็เป็นคนโทรมาชวนแล้วรู้สึกว่าดีใจมากที่แบบถึงพี่หนุ่มไม่โทรมาผมก็จะมาอยู่แล้วครับใจมานะแล้วก็แฟนๆก็ตั้งใจมาเต็มที่เลยมีป้ายไฟด้วยขอบคุณมากๆเลยครับผมดีใจมากครับพี่ป้าชวนบริจาคกันดีกว่าเพราะตอนนี้คนที่อยู่ทางบ้านนะคะรวมไปถึงคนที่อยู่ที่นี่ไม่ว่าจะตรงไหนของห้างฟิวเจอร์พาร์คนะคะสามารถโอนบริจาคได้ด้วยใช่ครับผมก็ร่วมกันบริจาคนะช่วยเหลือน้องๆ งานบุญนี่เขาเรียกว่าปีละหนึ่งครั้งที่พี่หนุ่มจัดนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ยิ่งแบบมันหลายๆปีที่ผ่านมารู้สึกยอดจะเยอะขึ้นเรื่อยๆปีนี้ก็อยากให้เยอะแบบเยอะมากๆเลยเราจะได้เอาเงินไปช่วยเหลือน้องๆไม่อยากให้วางใจกับคำว่ายอดมันเพิ่มขึ้นเดี๋ยวมันก็คงเยอะมั้งไม่ได้นะครับผมต้องช่วยกันเพราะว่าอย่างที่บอกไว้ว่าเด็กมีใหม่ทุกปีเติบโตขึ้นมามีเด็กที่เกิดใหม่มีเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ถ้าพี่หนุ่มเขาจะจัดทุกปีนี่จะมาไหมฮะมาจะมาไหมฮะมาสิแต่คราวต่อไปพี่ปั้นจะไม่ได้ไปแค่ชั้น2นะฮะก็จะวนไปจนถึงนู่นเลยครับผมแล้วโรยตัวลงมาตามผมด้วยนะครับครับผมเอาล่ะให้พ่องานของเรานะคะมอบของนี่เลยให้งานครับพี่แมมเชิญพี่แมมในช่วงนี้นะครับระหว่างรอขอบคุณครับผมเรียกก่อนเข้าประมูลไปก่อนไปเข้าประมูลไปก่อนนะฮะ28,000ครั้งที่1ด้านโน้นครั้งที่1ครับเอามั้ยเอามั้ยครั้งที่1นะฮะ3 หมื่น มันไม่ใช่ชุดการตัดสินใจแค่นั้นเองครับว่า
เดิมปีที่แล้วครับ